หนังสยองขวัญชัดๆห้องมาร์คทุ่มครึ่ง hey. ไง had a thought on an intro segment. ฉันไปคิดเรื่องอินโทรมาแล้วนะ you wanna shoot now? จะถ่ายเลยป่ะ yeah. If we get เอาเลยถ้าเรารีบถ่ายให้ได้ซะก่อนชาลีจะได้ไม่มายุ่งกับบทฉันที่เขียนไว้ yeah. ได้โอเคชัวร์โอเคจัดไป what อะไรเหรอเปล่า just give me a sec and I'll be good ขอเวลาเตรียมตัวเดี๋ยวI'm supposed to buy nothing. เชื่อได้เหรอคำว่าเปล่าเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆไม่มีหรอก How many times have you cleaned that lens? ล้างเลนไปกี่รอบแล้ว Just prepping my gear. ผมก็แค่เตรียมของ yeah. จริงเหรอจริง Always focusing on the details. ใส่ใจรายละเอียดเสมอเลยนะมาร์ค ทำไมไม่ลองเสี่ยงแล้วทำอะไรดูบ้างอ่ะ I watched you fuss ฉันเห็นนายคิดมากมาทั้งสัปดาห์ก่อนที่นายจะปฏิเสธงานนั้นเพียงเพราะว่าขี้เกียจขึ้นรถไฟอีกต่อนึงไปทำงาน It wasn't a right move. ตลกไปเลยI turned down that job. ผมปฏิเสธงานนั้นเพราะว่าไม่อยากทิ้งคุณไว้กับชาลีน่ะมันจะโหดเหี้ยมมากเลยพูดจริงนะเหมือนกันก็ได้ไม่คุยก็ได้โอเคงั้นขอหยิบกล้องแป๊บนึงใช้แสงธรรมชาติดีกว่าง่ายดีที่ล็อบบี้มีแสงหลังคาป่ะจำไม่ได้แค่อยากจะดูดีหน่อยอ่ะเจมมี่จัดไฟได้ดูดีอยู่แล้วคุณดูดีอยู่แล้วแสงไหนก็ได้นี่จีบเหรอใช่ได้ผลไหมยังมีขอบเขตโอเคก็ยังดีมาร์คทำไมฉันยอมให้ทุกคนคิดว่าเราเลิกกันแล้วฉันรู้สึกว่าถ้าเจมี่รู้ความจริงนางอาจจะถอยบ้างก็ได้ก็แบบว่าพวกเขาแค่สันนิษฐานน่ะไม่รู้ว่าจะเรียกอย่างนั้นว่าดีหรือเห็นแก่ตัวหรือทั้งคู่ excited hesitant ขอพูดเลยหน่อยเรารีบไม่ใช่เหรอWe're hitting the golden hour. เรารีบไม่ใช่เหรอ Should be able to find a good spot. ไปหาที่ถ่ายกันดีกว่า I don't know why you camera. ไม่เข้าใจทำไมคนบ้ากล้องต้องเรียกอย่างนั้นทุกคนเลย15 minutes at best. 15นาทีก็พอแล้วใช่และไม่ถ้าเกิดมีแสงสะท้อน15นาทีมากสุด Look. ฟังนะ Let's go find some light and get started. เราไปหาที่มีไฟแล้วเริ่มกันเลยดีกว่า Thanks for doing this. ขอบใจนะ Really asking me because you're คุณต้องให้ผมช่วยถ่ายเพราะว่าแขนคุณมันสั้นเกินไปที่เซลฟี่ตัวเองแขนฉันไม่สั้นนะเดินหยอกล้อกันแฟนเก่าเลิกกันแล้วไปไหนระเบียงก็น่าจะโอเคงั้นหาทางขึ้นไปข้างบนดีกว่า How's the new place? บ้านใหม่เป็นไงบ้างก็ดีนะชอบไหม Whoa, there, bucko. โอ้เดี๋ยวก็ขอดูแสงหน่อยจำเรื่องขอบเขตได้ไหมฉันอยากให้ห้องฉันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเป็นเซฟโซนบางทีก็ดีใจนะที่เราได้ไปบำบัดกันเพราะบางทีมันก็มีกฎแปลกๆขึ้นมาอะไรวะเนี่ยฉันกังวลว่านายจะเอาแต่นอนอยู่บนโซฟาในสตูดิโอเอาแต่หมกมุ่นว่าจะหามุมถ่ายตรงไหนให้ฉากข้างหลังมันสวยๆไม่ว่าจะสถานีรถไฟหรือป้ายรถเมล์บางทีเราควรจะเอาเรื่องพวกนี้ไว้ในลิสต์ของเรื่องที่ห้ามเอ่ยถึงใช่ก็คงใช่ยังมีความผูกพันกันอยู่พอสมควรไม่ได้เต็มใจจะเลิกกันเท่าที่อ่านนะ So if Dumet catches us in here ถ้าดูเมทเจอเราที่นี่เราแหกกฎป่ะเขาบอกว่าอย่าไปเพี้ยนพลาดที่อื่นแต่เราก็ถือวิสาสะเปิดประตูกันเข้ามานะเราเหรอ So maybe we should take it เราก็ควรจะดูแลเบ้ยเหี้ยโอ้โหแม่งเลยนาฬิกาเฮ้อตกใจหมดเลยไอ้บ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยYeah, I feel like Dumet is a kind of dude. ฉันรู้สึกว่าตาดูเมทนี่พร้อมจะหัวเสียทุกครั้งที่เราแหกกฎแววแรกเห็นตอนไหนล่ะตอนที่ยึดโทรศัพท์พวกเราเหมือนเด็กวัยรุ่นโดนกักบริเวณป่ะมึงก็ยอมให้เขายึดแต่โดยดีง่ายๆอย่างนั้นเลยว้าวคนนี้นี่ไงเปิด It's got to be a way through. โอ้ยไปไม่ได้ต้องหากุญแจอีกตรงนี้ป่ะประตูนี้ก่อนเลย There. See that key? นั่นไงกุญแจอ่ะ Just need to find a way through. เจอกุญแจเราแค่ต้องหาทางเข้าไปให้ได้โอเคเควสมาอีกแล้วเควสก็คือเข้าไปในห้องนั้นให้ได้ดูว่าเปเปอร์พวกนี้สิเละเทะชิบหายเก่าชิบหายทุกอย่างในนี้มันเก่าแน่นอนอยู่แล้วฉันนึกว่าข้างนอกจะดูเก่าแต่ข้างในจะทำใหม่ไม่รู้จะไปไหนละบันไดทางเดียวเลยเหมือนดูเมทจะเป็นสายอนุรักษ์นะไม่ง่ายนะถ้าจะทำอย่างนั้นฉันเองก็ชอบนะพวกของเก่าแต่บางทีก็กลัวผีสิงอยู่เหมือนกันของเก่าทุกชิ้นอาจจะมีเจ้าของเดิมอะไรเงี้ยแล้วสักพักก็จะเน่า
เน่าThat's it. โอเคพอเลย What? อะไรนะ This is what we got here. พอเรามาถึงที่นี่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างซีดจางไป It's decay. ไม่รู้ดิพูดไม่ถูกอ่ะมันผุพังอ่ะก็ที่มึงเห็นนี่ไงกำแพงเป็นรูบ้านมันเก่านะเกาะถูกเซาะปลาตายเพียบสัตว์อยู่ในปลาเป็นไปได้ทั้งนั้นไม่รู้จะคืออะไรที่นี่แม่งโคตรเงียบโอเคดันชั้นวางปีนถูกต้องมึงไม่ดูแลบ้านเลยวะปล่อยให้พื้นพังกำแพงผุขนาดนี้กบไว้แม่งจะถล่มไหมวะเนี่ยบันไดตรงนี้ลงได้แหละจัดไปเฮ้ยมุมกล้องอย่างนี้มีคนแอบมองเราอยู่อ่ะอยู่ข้างหลังตรงนี้มีกล้องด้วยเหรอวะไหนดูดิกำแพงอาจจะอยู่หลังร่องไม้แต่เราถ่ายไม่ได้มองไม่เห็นไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามีคนแอบมองเราอยู่แล้วกันไปไงวะเนี่ยข้างบนบันไดไอ้นี่ลากได้ไหมได้อ่ะโอเคจบแล้วลากมาค้ำตามรอยเลยเข้าใจไม่ยากเฮ้ยๆเดี๋ยวจัดฉากสวยๆนั่นแหละทีนี้ก็ปีนกลับขึ้นไปแล้วก็ลองโดดข้ามดูซิว่าได้ไหมเชื่อว่าได้เพราะมันทำล็อกเอาไว้วางตู้เลยน่าจะพอดีเป๊ะซ้ายโอเคโดดฮึบได้ด้วยฮ่าๆเรานี่มันจีเนียสโอเคไม่มีอะไรไกลเกินโดดไม่ได้ปล่อยบันไดลงมาร์คYou okay in there? Okay, but I'll be right back. เดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งกำลังแก้พัซเซิลอยู่เราลงบันไดนี้มานะแล้วก็เลื่อนตู้กลับมาที่เดิมเพียงแค่นี้เราก็ปีนบันไดกลับขึ้นไปแล้วโดดข้ามได้ละเล่นไม่ยากเดี๋ยวเสียบเข้าไปโอเคขึ้นแล้วก็โดดหวังว่าจะใช่นะมันต้องใช่แล้วล่ะถูกต้องนะครับโอเคเข้ามาแล้วโว้ยกุญแจอยู่ไหนเอ่ยค่อยๆลงข้างหน้าเหมือนมีกำแพงเป็นรูอาจจะปีนเข้าไปได้ในห้องนี้มีอะไรให้เก็บประตูเปิดได้ไหมไม่ได้โอเคปีนตู้ต่อขาข้ามไปโอเคกุญแจเสร็จโจรเบาคนนี้โอเคถูกดอกนี่แหละที่เราจะไปกันได้ละเปิดขอบคุณที่เปิดได้ไม่งั้นกูต้องปีนกลับออกไปไกลเลยนี่นะเสียบกุญแจกว่าจะได้ไปกว่าจะได้ถ่ายว่าหมดแรงไปกับการเลื่อนตู้Whoa! ไม่เอานะไม่ได้สูงขนาดนั้น My vertigo is saying otherwise. ก็มันกลัวมาร์กกลัวความสูงคนที่กลัวแม่งกลัวจริงนะผมเข้าใจความรู้สึกมาร์กเลยจัดหน้า Insistent encouraging ยังไงก็สวย What are you worried about, Miss? จะกังวลอะไรกันเล่าคุณนายเป๊ะเสมอ You look amazing as usual. ยังไงคุณก็ดูสวยอยู่ดีโอเคนี่คือพิธีกรรายการพิธีการรายการเฮ้ยอะไรวะหึ okay. หมวก
Check this out. เคสดูดิ It's his hat. หมวกไอ้ฆาตกรของจริง H H Holmes. ของ H H Holmes. เย็ดเคพิพิธภัณฑ์ว่ะจับเชี่ยโอ้ยแม่งเอ้ย You okay? No. เป็นไรปะเนี่ยเป็นดิเชี่ยนี่แม่งอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาเอางี้เลยเหรอชั่วมากไอ้สัตว์ดับเบิลสะดุ้งเห็นไหม What is it? อะไรอ่ะ Some kind of animatronic คุณยนต์เหรอ Fucked up looking one คุณยนต์สภาพเหี้ยมากด้วย It can't hurt you มันทำร้ายเราไม่ได้แต่มันทำให้ตกใจสองรอบด้วยดับเบิลรอบแบบก็ยังตลกเฮ้ชาร์ลีสองทุ่มแล้วได้เวลามื้อเย็นแม่เอ้ยบริษัทเฮียเลยเลยยังมีเวลาวะอย่าให้ชาร์ลีรอเลยเดี๋ยวโดนเทศอีกสุดท้ายก็ไม่ได้ถ่ายโอ้เฮ้ใจเย็นกับชาร์ลีหน่อยนะเขาต่างหากที่ชอบทำตัวงี่เง่าเองฉันก็ทำหน้าที่ของฉันทำหน้าที่พูดหน้ากล้องไม่ใช่เขาเอาหน้าบางทีคุณก็พูดแรงไปไม่ใช่ว่าคุณผิดหรอกนะแต่ถ้าหัวร้อนกับหัวร้อนมาคุยกันมันก็พังอ่ะนี่เขาเลยมาร์คไม่ใช่ฉันforceful empathetic เราไม่อยากเห็นสู้กันโอเคเป็นกลางดีกว่าเราทุกคนไม่อยากเห็นคุณกับเขาทะเลาะกันเลยฉันก็เบื่อที่จะทะเลาะเหมือนกันเขาก็แค่อิจฉานะอิจฉาเหรอใช่เขาไม่ชอบใจที่ฉันถูกเชิญไปออกรายการทอล์คโชว์น่ะเหรอประเด็นก็คือฉันเป็นคนที่คนเห็นในจอ FC อยากคุยกับฉันแล้วเขาทำตัวเหมือนเด็กฉันไม่อยากพูดบทที่เขาเขียนมาให้บนหน้ากระดาษมันจะดูดีแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นฉันพยายามจะช่วยแล้วเขาก็โยนมาใส่หน้าฉันเพราะว่าคุณเพราะเขาคิดว่าคุณหาแสงใส่ตัวเองเฉยๆแล้วถ้าใช่ล่ะจะทำไมโอ้พี่อย่าใจเย็นดิวะดีเรคเตอร์หน้าที่ดีเรคเตอร์ก็นั่นเขาเป็นผู้กำกับมันเป็นหน้าที่เขาที่ต้องมีวิสัยอาจจะมีอีโก้เข้ามานิดหน่อยผมก็เลยหุบปากแล้วเอาแต่ถ่ายไงมันก็ไม่ได้หมายความว่ามีสิทธิ์จะทำตัวงี่เง่ายังไงก็ได้ไม่หรอกแต่ว่าถ้าคุณเป็นเขาล่ะอายุมากแล้วรอการเกษียณเคสโชว์นี้อาจจะพาเราไปสู่ความสำเร็จก็ได้นะคงงั้นมั้งเคทไม่ชอบช่างมันเถอะยังไงก็ตามฉันจะต้องออกจากโลนิตเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้ว Get out while you can หรือว่าเราจะไปด้วยกันไม่ต้องพูดเลยดีกว่าชาร์ลีหาคนมาเปลี่ยนเราได้อยู่แล้วทันทีที่หมดประโยชน์เขาใช้ประโยชน์เราฉันควรจะไปได้ดีกว่านี้นายก็ด้วยเราทุกคนเคทมาร์คฟังอยู่แล้วดินเนอร์พร้อมแล้วอยู่ยังเดี๋ยวไปโอเคดีได้ยินแล้วป่าวะ Obviously, Mark. ได้ยินแน่เลยมาร์คนินทาซะขนาดนี้นินทาเจ้านายวะเฮียนี่ฆาตกรแน่ๆมึงหมกมุ่นอะไรกับหุ่นนะวะหรือเพียมจะเอามาทำให้เหมือนกับแขกที่เข้าพักแล้วเป็นหุ่นที่สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ติดกล้องซะด้วยชาลีสองทุ่มไงพวกมากันครบไหมขาดเจมมี่ไปหนึ่งได้ละมือเย็นแต่หารู้ไหมไอ้ดูเม็ดแม่งชิ่งไปละ Think it's okay if we pour some wine เทวายเลยได้ป่ะเอาเลย Has anyone seen Mr. Dumet มีใครเห็นคุณดูเม็ดไหม Shouldn't we wait for him เราควรจะรอเขาก่อนป่ะเทไปเลยมาร์คใจเย็นก่อนเจ้าภาพต้องมาปาร์ตี้อยู่แล้วใช่ไหม None of you did anything to piss him off คงไม่ได้ไปทำอะไรกวนตีนเขาไว้ใช่ไหมไม่หรอกกับป๋าการที่เขาไม่มาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลวงในเราเน็ตเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ไม่เอานะเคสฮัลโหลคุณดูเมทมื้อเย็นแล้วมาแดกเร็วคุณดูเมทโอ้ผมสวยจังเลยค่ะเรามาเริ่มแดกไวน์กันดีกว่าดูเมทเหรอไม่มาหรอกอะไรนะทำไมเขาน่าจะเห็นโพสต์บนทวิตที่เธอถ่ายไว้ในรีโม่แล้วมั้งพูดถึงเรื่องอะไรเจมี่ตอนนั้นขึ้นเรือหนีไปแล้วอะไรนะเมื่อไหร่หลังจากที่เราเข้าห้องไปแล้วยังไงนะแน่ใจเหรอเป็นไปไม่ได้อะน่าจะเข้าใจผิดฉันไม่ได้ตามบอร์ดนะฉันเห็นไปทำไมไม่มีเหตุผลเลยเออกูก็งงเหมือนกันแล้วท่าทางจะรีบซะด้วยเธอคงพูดถูกมีเด็กอยู่ที่นี่ฉันเห็นอยู่ด้วยกันตอนที่ฉันหาห้อง
must be his kid ลูกเขามั้งใช่ป่ะ didn't he say something about เขาเคยพูดเกี่ยวกับครอบครัวอยู่เนี่ย I don't remember ผมจำไม่ได้ไม่ว่าจะยังไงทำไมต้องไปด้วยนั่นที่นี่ก็เหลือแค่เราเด็ก why would he invite us here ใช่อย่างนั้นเขาจะเชิญเรามาทำไมแถมเชิญมามื้อเย็นแล้วก็ไปเนี่ยนะเลือกถามน่าจะมีเหตุผลI'm sure he has his ผมว่าเขาต้องมีเหตุผลที่ดีเราอย่าไปคิดเองเลยเขาอาจจะสั่งพิซซ่าเป็นมื้อเย็นแต่ดันไม่มาส่งนั้นเราก็ได้เปรียบละยังไงลองคิดดูสิเราอยู่ที่นี่ได้ฉากที่เพอร์เฟกต์แผนยังคงดำเนินแต่มันต้องมีเหตุผลที่เขาไปแล้วสิเรายังไม่ควรรีบสรุปหรือเขาแค่บ้าไม่ใช่ครั้งแรกที่ชาวนัดผู้เชี่ยวชาญแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องฉันไม่อยากจะเห็นด้วยกับเธอหรอกนะแต่ว่าแบบว่าไม่เคยเลยแต่นั่นแหละที่ฉันพูดดูเหมือนเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่คำตอบว่าทำไมถึงทิ้งเราต้องกลับไปหาพยานแบบว่าพอศพเราไปเกยกับฝั่งเขาจะได้มีข้อปฏิเสธโอ้ไม่เอานะเจมี่เลิกทำให้มันแย่ลงได้ไหมไม่ได้ช่วยเลยโอเคก็ได้ก็ถ้าใกล้ตายก็อย่าร้องให้ช่วยแล้วกันเธอเป็นบ้าอะไรเนี่ยก็แค่พูดน่ะโถ่เจมี่คิดถูกเนี่ยหาบุหรี่ไม่เจอสินะ play fool listen fool พูดความจริงไปThe bitch of it is, I did find a machine. ใช่แล้วเจอเครื่องแต่ทุกอย่างแม่งเจ๊งชิบหายหมดไม่มีเหี้ยอะไรใช้งานได้เลยงั้นเราทำไงดีเราจะนั่งอยู่นี่แกล้งกินอาหารทิพย์วางแผนไหมชาร์ลีMaybe if we all just sit here บางทีเราแค่นั่งนิ่งๆ really เงียบๆแล้วตั้งอธิษฐานบางทีผลงานรายการมันจะตัดต่อเองแล้วส่งเข้าต้นสังกัดเองก็ได้ช่างประชดชิบหายเคล็ดเอลินไม่รู้ละมายกแก้วดื่มฉลองให้กับโพสต์โปรดักชันของชาร์ลีกันดีกว่ายกแก้วฉลองด้วยเว้ยพอได้แล้วขอดื่มทุกคนพูดดีไปก่อน Now, I would like to toast ผมขอดื่มฉลองให้กับทุกคนเลย really? จริงนะ I know that I'm the butt of ผมรู้ว่าผมเป็นตัวตลกในสายตาทุกคนแต่ผมก็ถือบทบาทสำคัญในครอบครัวมาร์คกับเจมี่คุณสองคนทำงานได้อย่างแข็งขันและเคทถึงแม้เราจะขัดแย้งกันเป็นประจำแต่คุณคือหัวใจของโชว์นี้คุณช่วยดึงดูดคนดูให้เข้ามาสนใจ Petty appreciative เอลินพูดดีและสุดท้ายเด็กใหม่ของเราเอลินเราคงหลงทางถ้าขาดคุณไปใครจะมานั่งจำรายละเอียดสำคัญให้พวกเราฮะตาลอยๆว่าเอลิน Thank you all ขอบคุณทุกคน for your hard work ที่ทำงานหนักร่วมกัน Cheers 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 มาชนแก้ว Mazel tov ชนแก้วฉลองโดยที่ไม่มีไอดูเม็ด What we can get here สิ่งที่เราจะได้ก็คือ take the show to the next รายการที่อัปเกรดขึ้นอีกขั้น If we have time to get it all ได้ถ้าเรามีเวลาถ่ายนะ Yeah he totally heard us เขาได้ยินเราพูดกันจริงๆด้วย Nah.No way he'd say all that nice shit if he heard us. ไม่งั้นจะพูดดีขนาดนั้นหรอ Maybe we shouldn't talk about it right. บางทีเราไม่ควรจะคุยเรื่องนี้กันตอนนี้นะ You brought it up. ก็นายเปิดก่อน What was that, Kate? อะไรนะ Kate? Nothing important. อ๋อไม่มีอะไรสำคัญ ก็แค่แลกไอเดีย I think she'll look best. ผมว่าเธอจะดูดีมากถ้าเราทำให้แบ็คกราวด์มันดูหลอนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Shouldn't be hard. ไม่น่าจะยากนะDoes anyone else มีใครคิดบ้างไหมว่ามันแปลกๆที่คุณดูเม็ดยังไม่มาสักที Yeah, I don't think he's coming. ก็คงไม่มาแล้วล่ะมั้งWhat do we want to do first? ทำอะไรก่อนดีชาลส์ You're the boss. เป็นบอสก็สั่งมาเลยขอบคุณ I think it makes sense for us to start. เรามาเริ่มกันจากล็อบบี้ดีกว่า It's still decent light. ยังมีแสงให้เราทำงานได้แล้วก็ควรจะเป็นสถานที่เริ่มแรกในคฤหาสน์ฆาตกรไหนๆก็มีไฟละที่เหลือก็แค่เตรียมตัวให้พร้อม We can make it look as if it were. เราทำให้มันดูเหมือนตะเกียงแก๊สได้นะ Perfect. What if Dumet shows up? แล้วถ้าดูเมทมาระหว่างนี้ล่ะไม่อยากจะทำให้โกรธเดี๋ยวกูเคลียร์เองIf he tells us to stop, I'm going to be. ถ้าเขามาห้ามเดี๋ยวผมจะสวนเอง He's put us in this position. เขาทำให้เราต้องอยู่ในสภาพนี้ All right, everyone grab what they need. เอาละทุกคนหยิบสิ่งที่ต้องใช้ไปแล้วไปเจอที่ล็อบบี้ Let's be as professional as possible. ต่อไปนี้ผมขอให้ทำงานกันอย่างมืออาชีพ No mistakes. อย่าให้พลาด Perfection. ขอให้สมบูรณ์ If he comes back, ถ้าเขากลับมา I don't want him to see. ผมไม่อยากให้เขาเห็นเราในสภาพที่ยืนทะเลาะกัน Good call. นั่นแหละดีเรากำลังไปใช่ไหม Fantastic. I love to hear. ยอดเยี่ยมนั่นแหละที่ผมอยากได้ยินผู้กำกับสั่งแล้ว Shouldn't take me long at all ไม่น่าจะนานหรอก
Great. เยี่ยม Great. เยี่ยมไปเลยหัวเสียไม่มีบุหรี่ให้ดูดแต่ก็ยังประคองสติตัวเองได้คุณนี่ก็มาขั้นตลอดผมว่าคนที่ดูมีเหตุผลที่สุดในกลุ่มนี้คือเจมมี่นะเจมมี่กับมาร์คเคสนี่ค่อนข้างขี้ประชดส่วนเอลินก็ไม่รู้ดิไรเดียงสามั้งไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่อย่างว่าเด็กใหม่อ๋อมันแต่งหุ่นพวกนี้ให้คล้ายๆกับกลุ่มนี้แขกที่มาพักแต่เพื่ออะไรวะตุ๊กตาวูดูหรือไงห้องเอลินสามทุ่มฮะเสียงข้างห้อง Hello Hello Guys Hey พวกเรา Is that you พวกเราเหรอเงียบไฟซาวเอา directional microphone มาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ฉลาดดีนะเสียงผู้หญิงร้องไห้เฮ้ยมีคนร้องไห้อยู่แถวๆนี้เว้ยกูว่าไม่เหมือนร้องไห้ละเหมือนคนกำลังมีเซ็กซ์มากกว่าไอ้เชี่ยน่ากลัววะโหเงียบๆแบบนี้เสียงไม้ลั่นแบบนี้โอ้กดดันไม่ใช่เล่นกูมั่วละเฮ้ยเสียงฝังผมลึกๆนะระบบปูนซีเมนต์ทับลงไปอีกชั้นเฮ้ยนี่มันเสียงไอ้ HHHOME ใช่ไหมวะการตายไม่ได้ทำให้ผมหยุดฆ่าใครภาพประหาร HHHOMEทำไมมีเสียงอย่างนี้เข้ามาในไมค์เราได้วะเฮ้ยเสียงฝีเท้าเสียงฝีเท้าอ๋อเท้าเราเองเขี้ยหลอนหมดละข้างหน้ากรอบรูปไหนดูสิเนื้อเอ้าเอลินตายอ่ะภาพทำนายอนาคตว่ะต้องระวังละเอลินอาจจะถูกแทงคอเชียร์แล้วไงเฮ้ยน่ากลัวว่ะแล้วเสียงมันอยู่รอบๆเราเลยย้ายไปเรื่อยเอ้าแล้วทำไมทางมันเปลี่ยนวะเดี๋ยวแล้วห้องกูอยู่ไหนเนี่ยอันนี้กรอบรูปเดิมฮะเดี๋ยวเมื่อกี้กำแพงตันไม่ใช่เหรอกูจำได้ตรงนี้กำแพงตันคราวนี้เปิดแล้ววะไอ้เชี่ย Silent Hill PT เฮ้ยเลเยอร์ของโรงแรมเปลี่ยนตามแบบฉบับฆาตกร HH Homes ที่โรงแรมมันมีทริคมีกลไกอะไรบางอย่างป่ะเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยโอ้โหไฟดับโอ้ยมีเพลงด้วยชิเค่คนลุกเฮ้ยเหมือนหนังเดอะคอนจูริ่งเลยว่ะเสียงฝีเท้าเฮ้ยน่ากลัวมากอารมณ์เหมือนหนังอินซิเดียสภาคแรกอะเนี่ยที่บ้านเป็นแบบเป็นไฟสีฟ้าๆอย่างเงี้ยแล้วเจอผีอ่ะเชี่ยเสียงพวกนี้มันไม่ได้มาเปล่าๆแน่ๆเว้ยเนี่ยจับเข้ามาในไมค์ได้ชัดเจนเฮ้ยขวาโอ้โหอย่าไปกลัวเลยร้องซะจะได้ไม่ต้องกลัวเสียงดังมาจากตรงนี้อ่ะหืมอะไรเนี่ยด้วยเชี่ยโอ้โหแมงหุ่นประตูปิดเองได้เวรละมึงหุ่นไอ้หุ่นเชี่ยนี่ต้องมีอะไรแน่ๆ
อะไรกันเนี่ยตามภาพนิมิตเลยปะวะเชี่ยน่ากลัวมากฉากเมื่อกี้ขนลุกเลยผมกลัวหนังเรื่อง Insidious มากนะบอกตรงภาคแรกนะภาคแรกอ้าวโดนช็อตโถยเอ็งลินจะตายไหมวะเนี่ย Breakers Breaker ไฟดับอ่ะโอเคมึงช่างไฟอยู่แล้วนี่พอดีเลยจัดการซะสายไฟโอ้ยมืดเฮี้ยโอเคขอบคุณที่มีไฟฉายจะโดนอีกคนนึงไหมเนี่ยเชี่ยวางเวงสัตว์ฮัลโหลคุณดูเมทมืดมากเมื่อกี้ที่เอลินเจอคืออะไรวะมิติลี้ลับเหรอหรือกำแพงกลไกตามตำนานแต่นี่แม่ง200กว่าปีแล้วนะมันยังอยู่อีกเหรอประหารไปแล้วนี่ H.H. Holmes ใบเหี้ยอะไรวะใบโฆษณา Staff Notice เขียนถึงพนักงานไม่เกี่ยวกับกู17 Might be time to join the 21st century guys การ opening ยินดีต้อนรับสู่ศตวรรษที่21เว้ยพิธีเปิดปี2017มันยังไม่เปิดให้ใครเข้าพักไม่ใช่หรอมีแค่แบบแขก VIP มาสัมผัสเดโมแต่เช็คเอาท์ด้วยลายมือที่ไม่เหมือนเดิมมีคนมาเช็คเอาท์ให้แน่ๆส่วนเจ้าของชื่อน่าจะตายอยู่ในเนี้ยถ้าให้เดาโอ้อะไรเนี่ยเยี่ยมห้องซ่อมบำรุงสุดหลอนในโรงแรมผีสิงในเกาะหลอนๆเพื่อถ่ายสารคดีฆาตกรต่อเนื่องโดยที่กูไม่มีปืนช็อตไฟฟ้าเออคิดดีๆว่าเจมี่ตัดสินใจดีๆหน่อยโว้ยความผิดพลาดมึงเองล้วนๆเลยพูดกับตัวเองครับเจมี่ก็น่าจะเสียวๆอยู่แหละ Enjoy your memorabiliaเป็นแอดคิลเลอร์เฟอร์นาเลียอะไรเนี่ยเอกสารการซื้อขายหมวกของแท้ของ H.H. Holmes อ๋อไอหมวกเมื่อกี้ที่เราไปหยิบแล้วมันเด้งขึ้นมาถูกซื้อมาไว้นี่มันคือพิพิธภัณฑ์เว้ยแล้วนี่ล่ะข้อความบนเอกสารคุณเบลกแนปได้ขอให้มีการปรับปรุงสปาโรงแรมเราพยายามติดต่อหาทีมรับเหมาและพูดคุยเรื่องราคาให้คุณเบลแนปเป็นคนแจงค่าจ้างมาเลยว่าต้องการแบบไหนพอได้รับรายงานแล้วเราจะส่งทีมงานเข้าไปทำการประเมินด้านหลัง Cost Assessment Jess, Laura, Frank, Monica, Ryan น่าจะเป็นทีมงานที่มาเรโนเวทโรงแรมชัดเจนครับที่นี่คือโรงแรมที่ทำเรียนแบบขึ้นมาเป็นพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ของจริงของจริงน่าจะถูกทำลายไปแล้วหลังจากที่ฆาตกรถูกประหารมีคีย์แพดตรงนี้ด้วยรหัสอะไรวะไม่รู้อะใส่ปีเกิดไปก่อน1896ใส่ปีที่เกิดเรื่องไปก่อนเผื่อถูกใช่ไหมไม่ใช่โอเคกูต้องไปหารหัสมาเฮ้ยงานเข้าอีกแล้วกูหวังว่าจะไม่มีเหี้ยอะไรมาจำกูนะล็อกเกอร์เฮ้ยไม่มีแผ่นกระดาษกูระแวงตู้มากตอนนี้ถึงคุณเบลกนะตามที่เราได้คุยกันเกี่ยวกับงานรีโนเวทโรงแรมเพื่อให้กลายเป็นจุดรวมนักท่องเที่ยวเราได้ดูดีไซน์ล่าสุดของคุณแล้วและจะทำการปรับเปลี่ยนตามจำเป็นกรุณาเช็คลิสต์ราคาค่าใช้จ่ายที่เราได้ทำการประเมินไว้อย่างละเอียดเราจะเริ่มงานในวันที่13มกราคมและใช้เวลาประมาณ10สัปดาห์แล้วเสร็จประมาณวันศุกร์ที่24เมษาอ๋อนี่คือราคาทั้งหมดใช่ไหม803โอ้โหเยอะอยู่นะเหรียญดอลลาร์เอา37คูณไปก็จะได้จำนวนเป็นเงินบาทมีอะไรให้เก็บไหมนี่น่ากลัวว่ะบรรยากาศแม่งไหนจะเพลงประกอบอีกอ่ะนี่อะไรเครื่องบันทึกเสียงไม่ติดมาวางไว้ทำไมแถวไหนมีรหัสให้กูบ้างกูจะหาได้จากที่ไหนเปียโนไม่มีปริศนาเปียโนเก้าอี้ประตูเปิดได้อ่ะมาบรรจบที่ล็อบบี้เอ้าที่ที่กูเริ่ม
นี่นี่ใบอะไรวะอะไรอ่ะออกสคริปต์รายการอืม Kate is getting creative with Charlie's script Kate นี่ปรับแต่งสคริปต์ของชาลีบันเทิงเลยโอเคเราไม่ต้องแตะแล้วกันตรงนี้สคริปต์รายการแค่นั้นแหละหลังเคาน์เตอร์มีรหัสไหมเกะเปิดได้วะอะไม่ได้ไอ้เวนเอ้ยเอารหัสจากไหนก่อนแล้วจะเปิดเบรกเกอร์ยังไงอ๋อนึกออกแล้วมันจะมีห้องหนึ่งที่บนบอร์ดมีป้ายพวกนี้แปะไว้รหัสก็น่าจะไอ้นี่ป่ะ0451เนี่ยโอเคถ้าไม่ใช่ปีของการเกิดเรื่องอ่ะงั้น0451ที่มึงวงเอาไว้น่าจะใช่4 5แล้วก็1ค่อยๆจิ้มผ่านฉลุยฝีมือ Thank God ขอบคุณพระเจ้า from this century. ในที่สุดโอ้โหโอเคนี่ไม่น่ายากเราเคยทำมาแล้วเราก็แค่ต้องกดตามลูกศรเดี๋ยวเราสตาร์ทอันล่างก่อนนะอันที่ไม่มีลูกศรชี้เข้าไปบนซ้ายทีนี้ก็ตามเข็มเลยขึ้นขวาขึ้นขึ้นแล้วก็สุดท้ายเรียบร้อยไม่ช็อตสับคันโยกติดไหมอาชีพเมนขึ้นอ่ะโอเคผ่านเสร็จไฟเตรียมถ่ายยังไม่ได้ถ่ายสักทีมึงจะถ่ายกันหลายทีแล้วโอ้โหทางเดินพอไฟติดแล้วแม่งคนละอารมณ์เลยอย่าบอกนะเลยเอาเปลี่ยนประตูปิดได้ไงวะตอนแรกเปิดไม่เหรอเอาเฮียล็อกด้วยเอาละโดนแน่เจมี่แล้วเสียงเหี้ยอะไรวะเนี่ยผมได้ยินเสียงโปรดทราบคำเตือนว่าจะมีพายุโอเคพยากรณ์อากาศไม่มีอะไรไอ้เชี่ยกูลุ้นกูไม่ไปแล้วกูขอสายตามองข้างหน้าก่อนไอ้นี่ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีไม่เกี่ยวกันหืมไอ้นี่ไฟติดเฮ้ยเสียงดังมาจากในผ้าม่านเฮ้ยอะไรแดงๆวะมีสวิตช์ด้วยเหี้ยขนลุกเฮ้ยหุ่นอ๋อเสียงดังมาจากในนี้เหี้ยอะไรวะเนี่ยหุ่นประสานเสียงเหรอเหี้ยน่ากลัวว่ะถึงมันจะไม่ใช่คนก็เถอะประสานเสียงซะด้วยอะตามสบายมึงเลยแล้วกันกูไม่อยู่แล้วหนึ่งเชี่ยไปเถอะชาลส์อ้าวไงเป็นไงเจมี่ไฟขัดข้องนิดหน่อยแต่ว่าพร้อมละโอเคเก้าอี้ผู้กำกับดูดีไฟกำลังสวยนี่ถ้าได้ฟอยล์จัดไฟกระพริบให้ด้วยนะก็อย่างนี้ก็โอเคแล้วพอเคสมาถึงเดี๋ยวเราก็ต้องทำอะไรนิดหน่อยไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่approving curious ทุกคนอยู่ไหนวะทุกคนอยู่ไหนอ่ะก็ถ้าพวกเขาฉลาดป่านนี้พวกเขาก็คงกำลังลงมากันแล้วฉันใกล้เสร็จแล้วฉันไปตามได้นะเฮ้ยเสียงอะไรวะเอลินกรีดแน่เลยใช่แล้วล่ะไปช่วยเร็วเหตุการณ์มันคาบเกี่ยวเฮ้เฮ้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยฉันมองไม่เห็นเฮ้ไอ้พวกเราได้โปรดเธอช่วยฉันด้วยเอลินปล่อยกูออกไปประตูไม่เปิดบอกปัญหาไปฉันเปิดประตูไม่ได้ช่วยฉันทีไม่เป็นไรเรามาละใจเย็นเอลินไม่เป็นไรนะโดนแอบมองว่ะฉันหายใจไม่ออกทำใจให้สงบไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าออก
เอลินไม่เป็นไรเราอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหมกูต้องการกระบอกสูบเปิดประตูเดี๋ยวนี้บอกปัญหาไปเปิดประตูให้ทีแล้วเข้าชาลีไอ้เชี่ยคนไม่ชอบที่แคบแม่งอึดอัดแน่ๆถ้าเห็นฉากนี้เรามาแล้วเอลินทำใจให้สงบกำหนดลมหายใจ1 2 3หายใจเข้า1 2 3หายใจออกเราต้องแหกเข้าไปไอ้เชี่ยจะหมดสติก่อนเนี่ยเฮ้ยพวกเราไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วหาอะไรมาฟังประตูหน่อยเร็วมักจะพังแล้วเชี่ยสงสารว่ะเฮ้ยอ้าวมีคนเว้ยใครอะเชี่ยแล้วไงนี่ไม่ใช่หุ่นแน่ๆไอสัตว์ฆาตกรแน่นอนตามในนิมิตเลยไหมกลัวนั่นใครไปให้พ้นนะไล่ก่อนเลย Get. ไปGet away from me. ไปให้พ้นนะโหแล้วสภาพแบบขาดกระบอกสูบด้วยอ่ะหนีไวอ่ะวะเฮ้ยมันมีว่ะเฮ้ยมาช่วยป่ะเนี่ยในมือในไมค์กูมีเข็มด้วยเนี่ย Take attack เราไม่อยู่ในสภาพพร้อมสู้เราหยิบแล้วกันนะหยิบเอ้ยเหี้ยแม่งเอ้ยกูคิดถูกป่ะเนี่ยอ้าวสวยแล้วเอาเหี้ยแค่หายใจยังจะไม่ไหวอะไรอ๋อมาเล็มผมไปเหรอไม่ได้มาฆ่าเอามึงเป็นใครกันแน่วะไอ้เชี่ยแล้วมีกระบอกสูบให้กูด้วยยิบยิบยิบอ๋อไม่ได้มาฆ่าแล้วคืออะไรเนี่ยไม่รู้ละอัดเข้าไปก่อนเออโอเคโอเคอย่างน้อยไม่ตายเพราะไอ้นี่ก็โอเคนิ่งๆไว้หายใจเข้าหายใจออกอื้อหือประตูเปิดแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เฮ้ You're okay now. โอเคนะไม่เป็นไรนะ Did you see him? เห็นตัวป่ะเมื่อกี้ฮะ Come on. มาเถอะป่ะหุ่นเหรอวะ He was somebody was right there. มีคนอยู่ในนี้อยู่กับฉันเอเลนมันแค่หุ่นปลอมไม่ใช่หุ่นปลอมมันใส่หมวกเหมือนเอชเอชโฮมส์ชาวคุณใช้งานเธอหนักเกินไปตอนนี้เธอเห็นภาพหลอนแล้วเนี่ยไม่ใช่นะไม่มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเอเลนโอเคไม่มีใครอยู่ในนั้นทุกคนใจเย็นพาเอเลนไปที่ห้องแล้วพักฉันไม่ได้เหนื่อยไปกันเถอะไปเอเลนไม่มีใครเชื่อนะครับเอเลนไม่ได้หลอนไปเองแน่ๆกลัวไม่ใช่ไม่งั้นใครจะถือไอ้อินเฮลเลอร์มาให้อ่ะใช่ไหมแต่เหมือนประตูมีกลไกมันเข้าออกโดยที่คนอื่นไม่รู้เลยThere you are ไงตาลุง I think Aaron's shown ผมว่าเอรินเริ่มมีอาการดีดอย่างรุนแรงว่าไหม Now where's our wayward host แล้วเจ้าภาพผู้มีเกียรติอยู่ไหนกันนะคุณดูเมดเขาหนีไปจากเกาะแล้วช่างหยาบคายเหลือเกินที่ไม่อยู่ทันมื้อเย็นด้วยส่วนชาลีก็รวมทุกคนเข้าเป็นหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่หนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความท้าทายผมทำได้แค่สังเกตและมันก็ช่างหงุดหงิดที่จะต้องดูนะบางทีผมก็รู้สึกอิจฉาคุณผมทำได้แค่บันทึกส่วนคุณดีไซน์เนื้อเรื่องคุณต้องรีบกลับไปก่อนที่เพื่อนๆเราจะตัดสินใจกันเองแล้วล่ะขอบคุณที่มาบอกเป็นการพูดสั้นๆเรามาหายใจเข้าลึกๆและทำใจให้สบายไม่เช้าพอแล้วมันประหลาดตั้งแต่เรามาและตอนนี้มันก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นไม่เอานะพูดจริงนะทั้งหมดนี่มันดูแปลกๆไม่อยากจะยอมรับหรอกนะแต่เคสพูดถูกมีคนพยายามจะทำร้ายเอลินเราไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะฉันรู้สิ่งที่เห็นในความมืดนะเหรอคิดว่าฉันแต่งเรื่องหรือไงทุกคนนิ่งๆก่อนนะโอเคขอผมคิดก่อนขอโทษทีExit stage left. Okay, ออกไปเลย confident and sure leader. ช่างเป็นหัวหน้าที่หัวร้อนดีจริงๆเลยอะไรอ่ะ
ังข้าวของอ่ะเตะเองเจ็บเองโอ้ Charlie is Charlie กำลังคิดอยู่น่ะ It's a lot like a temper tantrum คิดแบบหัวร้อนเขาอาจจะพูดถูกถ้าเราไม่ถ่ายให้จบเราจะซวยกันหมดพูดจริงเหรออะไรผมก็แค่พูดฉันรอให้นายตัดสินอะไรบางอย่างอะไรก็ได้แต่ตอนนี้อย่างเงี้ยเหรออยู่ดีก็ไปเข้าข้างเขาเนี่ยนะไม่ได้เข้าข้างโทษทีนะฉันอาจจะบ้าแต่ว่าถ้าเอลินพูดว่าเห็นคนฉันเชื่อนะเราไม่ปลอดภัยมันก็แค่หุ่นคิดว่าฉันโกหกเหรอจริงเหรอฉันว่าเธออาจจะเห็นแล้วสับสนในที่มืดนะฉันรู้ฉันเห็นอะไรเอาละแผนคืองี้นะเรามีแผนแล้วคือไปจากที่นี่ฟังก่อนWe cannot jump to conclusions. เราจะสรุปเองไม่ได้เราต้องหาดูเมทให้เจอแล้วเคลียร์ทุกอย่างทุกอย่างต้องออกมาโอเคเราจะเก็บฟุตเทจที่ต้องการเขาไม่มาร่วมมื้อเย็นอะไรทำให้คุณคิดว่าคุณจะหาเขาเจอคิดในแง่ดีไงคุณน่าจะลองบ้างนะBravo Charles โอ้สุดยอดเลยชาวใช้ความมโนในการคิดแผนดูเมทไปแล้วฉันเห็นจำได้ไหมบางทีเขาอาจจะกลับแล้วอาจจะยังไม่กลับคิดดีๆสักครั้งมันจะเป็นไรวะตามได้ที่เป็นไอเดียของชาลีมันก็ไม่ต้องแย่เสมอนะไม่ได้แย่ที่สุดในวันนี้แล้วกันอย่าเลียใครตัวเองนะไม่เอาฉันยังคิดว่าตะกะคุณพังอยู่นะอะไรก็ได้เอาเถอะไปละฉันจะไปด้วยเดี๋ยวต้องไปด้วยเหรอเดี๋ยวกลับมาสัญญาอยู่นี่ไว้อย่าไปไหนเราจะได้หาตัวเธอเจอฉันไม่สนว่าเขาพูดอะไรฉันพอแล้วฉันจะไปเก็บของเคทฉันจะไปแล้วมาจะไปไหมโอ้โหเอเลนเห็นใครบางคนโอเคเธอพูดถูกโทษทีชาลีแค่บอกว่าเราไม่ปลอดภัยช่างเรื่องงานแม่งก่อนเธอพูดถูกไปกันเถอะเอลินทุกอย่างจะต้องโอเครอนี่นะอยู่นี่ก่อนได้ไหมฉันจะเก็บของฉันไม่อยากเสียเวลาเราอยู่ใกล้นี่เองเร็วๆแล้วกันเดี๋ยวเรากลับมาโอเคทิ้งไว้คนเดียวอย่าโทษทียังหลอนอยู่นะเปิดทิ้งไว้ได้ไหมจะได้ยินได้สิโอเคแง้มไว้ความกลัวของคนนะครับโดนที่มืดโดนที่แคบเข้าไปจุกอยู่โอเคGenius โอเคคุณฉลาดเราจะหาคุณดูเมทได้จากที่ไหนเราไม่ได้ตามหาดูเมทเราหาช็อตเราจะถ่ายตรงไหนดีพระเจ้าคุณนี่ไม่สนโลกเลยใช่ไหมสนสิบอกเคสเลยปะคุณรู้ว่าผมแค่ถ้าเราเซตกล้องเราเซตอะไรทุกอย่างเสร็จปุ๊บเธอก็พร้อมอยู่แล้วโอ้บ้าเลยโอเคแล้วกูหาอะไรวะเนี่ยหาฉากใส่ทำเงี้ยโอเคชั้นล่างดีกว่าข้างบนไม่น่าจะมีอะไร